ผู้ชมครับวันนี้นะครับก็เป็นการเปิดให้ร้านค้ารายย่อยนั้นลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งกันวันแรกนะครับวิธีการเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ยากนะครับใครที่ทําการค้าขายอยู่มีร้านค้าอยากจะเข้าร่วมโครงการนะครับได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐลงทะเบียนก็ได้เดี๋ยวบอกวิธีให้ฟังนะครับสำหรับโครงการคนละครึ่งนะฮะมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานรากสําหรับผู้ประกอบการรายย่อยนะครับเพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นภาครัฐจะร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่ม สินค้าทั่วไปผ่านผู้ซื้อร้อยละ50คือใจ่ายให้ครึ่งหนึ่ง <Yeah. S 1> แต่ว่าไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวัน mm. หรือไม่เกิน3,000บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการเป็นวงเงินรวม30,000่นล้านบาทผู้ประกอบการร้านค้าครับสามารถลงทะเบียนได้นะฮะตั้งแต่วันนี้ 6โมงช้าเป็นต้นมานี่นะครับจนถึง5ทุ่มของวันนี้อันนี้คือวันแรกนะครับผ่านเว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com นะครับหรือว่าลงทะเบียนผ่านทางธนาคารนะฮะสาขาธนาคารของธนาคารกรุงไทยที่จะช่วยติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อใช้ในการชำระเงินจากการขายสินค้าคือยังไงก็แล้วแต่ ู้ประกอบการต้องมีแอปถุงเงินเพื่อรับเงินก็คือรัฐบาลเขาจะโอนให้เข้าถุงเงินเนี้ยอ่าแล้วก็การซื้อขายเนี่ยคือคนซื้อเขาก็จะจ่ายเงินผ่านแอปเป๋าตังค์คือจะไม่มีการให้เงินสดกันนะครับขั้นตอนการลงทะเบียนร้านค้านะครับคนละครึ่ง ก็มีดังต่อไปนี้นะครับอันดับแรกเข้าไปที่เว็บไซต์อย่างที่บอกนะฮะ www c o ละครึ่ง com คลิกคำว่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้า<ฆ>จะมีปุ่มให้เลือกนะครับจากนั้นก็กรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับก็จะมีชื่อร้านชื่อผู้ติดต่อเลขบัตรประจำตัวประชาชนจังหวัดเขตอำเภอนะฮะถนนหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็อีเมลคือเราต้องกรอกให้ครบถ้วนนะครับ แล้วก็คลิกเลือกว่ามีบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือไม่จากนั้นคลิกเครื่องหมายถูกหน้าข้อความว่าข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขต่างๆเนี่ยทั้งหมดแล้วก็ยินยอมนะครับเรื่องของการลงทะเบียนคือมันต้องยินยอมคือถ้าไม่ยินยอมเนี่ยภายหน้าต่อไปไม่ได้าาจากนั้นก็คลิกคําว่าลงทะเบียนระบบก็จะขึ้นข้อความว่า ลงทะเบียนสําเร็จได้รับข้อมูลร้านค้าของท่านแล้วกรุณารอาการติดต่อกลับจากโครงการกระทรวงการคลังเองนะครับก็คาดหวังว่าโครงการนี้จะเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยแล้วก็โครงการคนละครึ่งก็จะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ช่วยรักษากําลังซื้อในระบบเศรษฐกิจจากการเติมเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนะครับ8 1 0 0 0ล้านบาทครอบคลุมประชาชน24ล้านคน ส่วนเราเนี่ยคนใช้บริการคนที่จะไปซื้อเดี๋ยวรออีกทีหนึ่งอันนี้ให้ร้านค้าเขาลงทะเบียนก่อน โอเคอย่างน้อยๆก็ได้คนละ3,000บาทนะคะ,ะก็ช็อปกันได้รัฐบาลออกให้ครึ่งหนึ่งนะคะามาต่อเนื่องที่จังหวัดสตูลกันบ้างน,นะคะตอนนี้เนี่ยการท่องเที่ยวเริ่มคึกคักแล้วนะคะเพราะว่าทางอุทยานเขาก็ดีเดย์วันนี้วันแรกในการเปิดอุทยานแห่งชาติตารูเตานะคะซึ่งก็เป็นการท่องเที่ยวแบบนิว n o r m a l นะคุณเทคเขาก็ต้องลงทะเบียนกันก่อนนะไม่ใช่ไปถึงแล้วเข้าไปเลยนะต้องจองคิวกันก่อนล่วงหน้านะคะสำหรับบรรยากาศบริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวปากบาราจังหวัดสตูลมีนักท่องเที่ยว แห่ลงเรือร่วมพันคนค่ะเพื่อร่วมในพิธีลอยเรือพิธีกรรมของพี่น้องชาวเลและถือเป็นกิจกรรมสําคัญของเกาะหลีเป๊ะต้องมีทุกปีเลยค่ะปีละสองครั้งก็จะมีช่วงปิดฤดูการท่องเที่ยวแล้วก็ก่อนปิดฤดูการท่องเที่ยวของทุกปีปีนี้เนี่ยประกาศให้วันที่1ตุลาคมก็คือวันนี้เป็นวันเปิดฤดูการท่องเที่ยวพร้อมกันทั่วประเทศค่ะอย่างอุทยานแห่งชาติตารูเตาเนี่ยก็พร้อมแล้วนะคะทั้งสถานที่ห้องพักป้ายแนะนําต่างๆหลังจาก ที่ผ่านมาเนี่ยปิดการท่องเที่ยวจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 นะคะวันนี้เนี่ยทรัพยากรธรรมชาติท้องทะเลฟื้นตัวร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะว่าได้พักไงก่อนหน้านี้พอหยุดก็ได้พักกันเลยนะคะบัดนี้พร้อมแล้วที่จะอวดโฉมให้กับบรรดาน,นักท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะประการังอ่อนเจ็ดสีที่ร่องน้ําจาบังถือเป็น ปะาการังที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศนะคะแล้วการมาพักเนี่ยจะต้องเข้าไปจองผ่านแอปพลิเคชัน QQ เหมือนจองร้านอาหารนี่แหละคะ่ะแล้วก็เวลามาถึงพื้นที่นะอย่าลืมเช็คอินไทยชนะนะคะซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบ New Normal เพื่อความปลอดภัยค่ะ